สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของเดอะต้นนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูดูบ่อนการพนันที่ปอยเปตกัมพูชานะครับเป็นคาสิโนครับไปดูในเว็บไซต์ของ Google Earth ครับเข้า Google Earth นะเข้าไปดูครับหลายคนก็อาจจะทราบแล้วนะครับวิธีการดูนะครับแต่วันนี้ก็บ้างเผื่อใครยังไม่เคยไปหรือไปดูแล้วอยากจะดูอีกพร้อมๆกันกับผมก็สามารถเข้ามาดูด้วยกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมใน channel ของเดอะต้นนะครับฝากกดถูกใจนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามหรือกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็เซิร์ชเข้ามาในนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นคาสิโนค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแถวร้านน้ำพุปอยเปตอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันเลยนะครับทีนี้ก็จะพาลงไปดูนะครับว่าตรงนี้เป็นตรงนี้มีอะไรนะคราวครับคราวคาสิโนเดี๋ยวผมพาลงไปดูตรงที่คราวคาสิโนก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาคนมาดูตรงนี้นะครับแต่คนตัวเล็กนี่ตรงนี้จะเป็นคาวคาสิโนนะครับนี่ก็จะเอาลงตรงเส้นทางที่รถเขารถ Google Earth ที่เขาวิ่งถ่ายได้นะครับแต่ถ้าจะให้เข้าไปข้างในหรือวิ่งเข้าไปในพื้นที่ส่วนบุคคลของเขานี่มันน่าจะวิ่งเข้าไปไม่ได้นะครับตรงนี้ลงมาแล้วนะครับเป็นปอยเปตครับจังหวัดบันเตียงเมียนเจยนะครับจังหวัดบันเตียงเมียนเจยไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับนะครับเอามาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับหน้าตาโอ้มันก็จะคล้ายโรงแรมไหมเนาะคล้ายโรงแรมไหมครับเนี่ยๆมีที่จอดรถมีอะไรที่เป็นคล้ายๆโรงแรมเนาะเนี่ยๆนะครับตรงนี้ก็เป็นบ่อนคราวนะครับคราวคาสิโนนะครับเนี่ยจังหวัดบันเตียงเมียนเจยนะครับนี่นะครับอยู่ที่ปอยเปตนะครับแต่ก่อนผมเคยเปิดดูในคือว่างๆก็นั่งดูอย่างนี้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมไปดูบ่อนไหนนะแต่ว่าเปิดเข้าไปแล้วมีแบบรถทัวร์เหมือนทัวร์มาเหมือนพานักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างนี้ครับเนี่ยแบบมีรถทัวร์จอดเต็มเลยนะครับมีรถทัวร์จอดเต็มเลยครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูที่อื่นอีกครับตอนนี้เราดูที่คลาวแล้วนะครับเราเนี่ยคลาวที่เราลงไปเมื่อกี้คลาวคาสิโนนะเดี๋ยวตรงนี้เป็นด่านพรมแดนตัวนี้เป็นอะไรสตาร์เวกัสเนี่ยครับตัวนี้เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่อยู่ใกล้ๆกับคลาวนะครับเป็นโซนเดียวกันเมื่อกี้ที่เราลงมานะครับเนี่ยอันนี้คือสตาร์เวกัสคาสิโนนะครับสตาร์เวกัสอย่าพาลงไปครับเหมือนเดิมครับลงไปเหมือนเดิมครับตัวนี้น่าจะอยู่ห่างมากเลยนะเพราะว่าเขาน่าจะอยู่ห่างจากตัวถนนที่รถ Google เขาวิ่งผ่านที่ถ่ายภาพได้นะลองดูว่าจะเห็นประมาณไหนสตาร์เวกัสพอเห็นเหมือนเดิมครับอยู่ที่จังหวัดบันเตียงเมียนเจยนะครับปอยเปตนี่ครับคือเราจะมองเห็นได้แค่นี้นะครับเพราะว่ามันเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับมันเป็นพื้นที่อะไรนะส่วนบุคคลหรือนิติบุคคลประมาณนี้นะครับมันจะเข้าไปข้างในไม่ได้ครับเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนโรงแรมเหมือนเดิมครับคือเหมือนโรงแรม5ดาวครับมีอาจจะมีสถานบันเทิงมีที่พักผ่อนหย่อนใจมีสปามีอะไรหลายๆอย่างมีร้านอาหารให้กินอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นสตาร์เวกัสนะเรามาสองที่แล้วเราลองไปที่อื่นดู
คลิปนี้ขอสัก3ที่นะเดี๋ยวเราลองหาช่วยกันครับนี่น่าจะเป็นไอ้ตรงอลังนะที่เป็นหลังคาเยอะๆอย่างเงี้ยที่เป็นที่ขายของขายพวกอะไรนะอันนี้อะไรวะคาสิโนแลกๆหรืออะไรเนี่ยลองลงไปดูไหมลองลงไปดูไหมทำไมมันไม่เป็นอะไรใหญ่ๆบ้างวะเดี๋ยวลองดูตัวใหม่ก่อนนะครับเผื่อมันตัวนี้เป็นยูฟาเบกนี่ยูฟาเบกนี่คุ้นๆนะครับยูฟาเบกนี่คุ้นๆเหมือนเป็นเว็บการพนันที่ออนไลน์อยู่ในที่เขาโฆษณาใช่ไหมนี่ยูฟาเบกนะเนี่ยอันแรกเราดูนะคาวคาสิโนแล้วก็สตาร์เวกัสตัวนี้เป็นยูฟาเบกนะครับนี่ยูฟาเบกอ่ะเดี๋ยวลงไปดูยูฟาเบกกันยูฟาเบกนะครับเดี๋ยวลงไปว่าจะลงไปได้ไหมแล้วลงไปได้ใกล้ไกลขนาดไหนเฮ้ยทำไมเข้ามาข้างในไม่ได้เลยวะยูฟาเบกมันไม่ให้เราลงมาเลยครับคือมันไม่ให้รถ Google วิ่งเข้ามาใกล้มันเลยนะคือมันถ้าลงตรงที่เป็นจุดสีฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยที่ใกล้สุดนะครับเอาเป็นว่ายูฟาเบดดูไม่ได้นะเพราะว่าถ้าลงไปแล้วคงมองดูแล้วไม่เห็นสภาพว่าเป็นยังไงยูฟาเบดไม่ได้แล้วอันนี้เป็นอะไรไดมอนด์นี่ไดมอนด์ซิตี้คาสิโนแอนด์โฮเทลนะครับตรงนี้เป็นไดมอนด์อ่ะเดี๋ยวเราลองซูมไปใกล้ดิตรงนี้เป็นไดมอนด์นะครับไดมอนด์ซิตี้คาสิโนแอนด์โฮเทลครับเดี๋ยวลองลงไปดูเอ้ยเหมือนกันครับไม่ได้เลยคือเราลงไปไม่ได้เลยไดมอนด์ก็ไม่ได้นะครับยูฟาก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะเขาน่าจะเป็นพื้นที่อะไรสักอย่างที่รถ Google ที่ถ่ายเข้าไปไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับก็เลยเข้าไปไม่ได้เดี๋ยวหาอีกสักที่นึงนะครับตรงนี้มันเป็นคำว่าปอยเป็ดตรงนี้นะคือไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะเราลองลงไปดูก่อนนะครับเราลองลงไปดูไม่ได้นะเข้าไปข้างในไม่ได้เลยเดี๋ยวลองค้นหาดูเดี๋ยวพาไปดู Lucky 369 Casino and Hotel ดูนี่ว่าเราจะลงไปได้ไหมนะครับ Lucky 369 Casino and Hotel นี่ตรงนี้นะครับ Lucky นะครับ Lucky เฮ้ย
นะครับลักกี้369ครับคาสิโนแอนด์โฮเทลปึ๊บเดี๋ยวลองลงไปดูนะครับเราจะเข้าไปได้ไหมเอ้ยตัวนี้น่าจะดูได้นะน่าจะดูได้นะเหมือนจะอยู่ตรงวงเวียนพอดีครับ ชื่อลงมาตรงนี้น่าจะอยู่ซ้ายมือของวงเวียนครับถ้าจำไม่ผิดเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นสภาพนะครับบ้านเรือนนะครับของประเทศกัมพูชาที่ทำไมมาตรงนี้วะเมื่อกี้มันอยู่ตรงไหนวะแป๊บนึงนะครับอ๋อมันอยู่ตรงนี้เนาะเราก็ลงมาตรงนี้แหละเมื่อกี้น่าจะดูไม่ได้นะเพราะว่ามันมีอะไรบังไว้เยอะน่าจะลองที่อื่นดิลัคกี้เราเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับสตาร์เวกัสเราเข้าไปแล้วคาแล้วครับเราลองดู Holiday Palace Casino and Hotel ตรงนี้มันจะอยู่ติดถนนไหมเนี่ยHoliday Palace Casino and Hotel อยู่ใกล้ๆ Lucky นะอันนี้ก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดกับถนนที่รถวิ่งผ่านนะครับเอาเป็นไดมอนด์นี่ไปแล้วเข้าไม่ได้ DNA ครับ DNA Star Casino ตัวนี้เป็น DNA ครับ DNA Star Casino นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ DNA Star Casino ลองดูว่าจะพอไปใกล้ๆเขาได้ไหมนะไปใกล้ๆคาสิโนตรงนี้ได้ไหมได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับลูฟาเบตก็ไม่ได้ซานพาเลตครับลองไปดูซานพาเลตตัวนี้ซานพาเลตคาสิโนแอนด์โฮเทลได้ไหมนี่ลงไปไม่ได้เหมือนกันครับลงไปไม่ได้เดี๋ยวลองดูแบบว่าเราไม่ต้องลงไปใช้ตัวนี้ลงจะได้ไหมส่วนมากเขาจะทำในพื้นที่ที่ห่างจากถนนออกมาอีกแล้วเป็นห่างจากถนนสาธารณะใช่ไหมครับเป็นถนนเมนหลักที่เป็นสาธารณะปุ๊บก็จะเป็นถนนส่วนบุคคลเข้าไปอีกไอ้ตรงจากสาธารณะเข้าไปหาตัวบ่อนที่เป็นถนนส่วนบุคคลตรงนั้นมันเขาจำกัดในการเรื่องของคนที่จะเข้าไปอาจจะมีการตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่สาธารณะนะครับใครที่จะเข้าไปยังไงก็อาจจะเข้าไปยากนะครับนี่เห็นไหมครับอาจจะลงไปดูยังลงไปไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ที่เราลงไปได้ก็จะมีคาวใช่ไหมครับที่เราลงไปเห็น
คาวแล้วก็อะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองลงไปดูคาวเมื่อกี้เนี่ยถ้าคาวมันลงไปได้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้มันจะติดอยู่กับถนนสาธารณะนะครับแล้วก็นี่เราก็ดูไปเมื่อกี้เนาะก็เอาเท่าที่เราดูได้นะครับเท่าที่เราดูได้เพราะว่ามันเป็นกฎเป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่เขาจะไม่เปิดเผยหรือการเข้าไประยะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็คือสภาพหน้าตาของคาสิโนที่อยู่ปอยเป็ดครับฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe นะครับใน channel ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะพูดคุยกันนะต้องการที่จะพูดคุยกันหรือคอมเมนต์ครับว่าให้ผมไปดูที่ไหนนะครับไปพาไปที่ไหนนะครับอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปของผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วจะพาไปนะครับถ้าไปได้นะครับพาไปนะครับไปดูด้วยกันคุยกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับฝากทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ